อ้าวคิดอะไรอยู่อ่ะคุกกี้ก็คิดว่าวันนี้จะเตรียมเล่าอะไรให้คุณผู้ชมฟังดีอะสิเย็นนี้ร้านซูชิลด 70% จะกินกี่จานดีนะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะว่าตอนนี้มีเทคโนโลยีที่จะสามารถอ่านความคิดเราได้แล้วนะอาจจะยังไม่ได้สะดวกถึงกับเป็นแอปมือถือหรืออะไรแบบนี้แต่อีกหน่อยก็ไม่แน่นะเรื่องนี้เป็นงานวิจัยจาก University of Texas เขาสามารถอ่านความคิดในสมองของคนเราได้แล้วนะโดยใช้เครื่อง fMRI มาสแกนสมองเคยได้ยินแต่เครื่อง MRI ก็คล้ายๆกันแหละ MRI เนี่ยเขาจะใช้สแกนทั้งตัวส่วน fMRI เนี่ยจะเน้นสแกนสมองเวลาที่เราคิดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย fMRI ก็จะบันทึกภาพการทำงานในสมองออกมาอันนี้เป็นเบสิกที่เขาใช้กันอยู่เขาก็เลยคิดกันต่อไปว่าเราจะสามารถจับแพทเทิร์นขึ้นไฟฟ้าได้ไหมว่าลักษณะแบบนี้แปลว่าคิดเรื่องซูชิอยู่ลักษณะแบบนี้แปลว่าคิดเรื่องการลดราคาอยู่เหมือนถอดรหัสสมองใช่ไหมใช่แล้วแต่มันไม่ง่ายนะเพราะคำศัพท์มันมีเป็นล้านๆคำจะมาไล่จับคู่ทีละคำทีละคำเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาเป็น100ปีเลยแต่ในที่สุดโลกเราก็มี AI อย่าง ChatGPT โผล่ขึ้นมาคุกกี้เคยใช้เปล่า ChatGPT อ่ะเคยสิตอนนี้ใช้ตลอดเลยแหละเอามาช่วยเขียนบทความทำรายงานนู่นนี่อะไรเงี้ยมันเร็วมากแล้วเราก็ค่อยมาตรวจสอบความถูกต้องอีกทีแต่การ์ตูนเรื่องนี้ไม่ได้ใช้ ChatGPT เขียนบทใช่ไหมเนี่ยChatGPT เนี่ยมันเป็นคลังเก็บคำศัพท์มหาศาลเลยครับแถมยังเชี่ยวชาญเรื่องไวยากรณ์อีกนักวิจัยเขาก็เลยเอา ChatGPT นี่แหละมาช่วยถอดรหัสสมองเขาใช้วิธีแบบนี้ครับให้ผู้ทดสอบนอนฟังพอดแคสต์16ชั่วโมงโดยไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นรายการอะไรนะแค่ต้องการให้สมองเนี่ยได้ฟังบทสนทนายาวๆไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็ส่งให้ AI กับ ChatGPT เนี่ยช่วยกันจับคู่การทำงานของสมองกับคำศัพท์ต่างๆ16ชั่วโมงนี่ก็ราวๆ8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเขาให้ฟังวันละไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ค่อยมาประกอบกันอีกทีนะคุกกี้ถ้าฟังต่อเนื่องเนี่ยเดี๋ยวสมองเราจะไปคิดเรื่องหิวข้าวปวดฉี่นู่นนี่นั่นข้อมูลมันก็อาจจะรวนได้นะฮะก็มีเหตุผลทีเนี้ยก็ถึงขั้นตอนลองใช้งานแล้วล่ะเขาให้ผู้ทดสอบมาลองอ่านนิยายครับแต่ก็ไม่ต้องออกเสียงนะให้อ่านในใจแล้วก็ให้ ChatGPT เนี่ยแปลการทำงานสมองออกมาผลออกมาหน้าขนลุกเหมือนกันนะยกตัวอย่างประโยคนึงในนิยายเขาจะเขียนว่าผมเอาหน้าไปแนบกระจกผมมองเห็นแต่ความมืดและประโยคที่ AI ถอดออกมาได้ก็คือผมเดินไปที่หน้าต่างแต่ผมมองไม่เห็นอะไรมันก็ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆนะแต่ใจความมันได้อะสุดยอดอะใช่แต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่ามันต้องสแกนสมองของใครของมันนะครับขึ้นสมองของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าเกิดอยากจะอ่านใจใครก็ต้องจับไปนั่งฟังพอดแคสต์16ชั่วโมงก่อนแต่ก็สุดยอดจริงๆนั่นแหละคุกกี้ลองนึกดูสิว่าโลกเราอะจะสามารถใช้ประโยชน์ยังไงจากมันได้บ้างเอาไว้จับโกหกได้ไหมคะอ่านใจโดยตรงไปเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะวิธีนี้ถ้าเกิดเราจงใจคิดคำโกหกในหัวซ้ำๆอ่ะมันก็จะอ่านออกมาแบบนั้นเหมือนกันไงรู้แล้วลองเอามาใช้กับความฝันได้ไหมสมองเราคิดอะไรตอนหลับบ้างก็บันทึกเอาไว้ตอนเช้าก็ค่อยมาเปิดอ่านดูไงอันนี้น่าสนใจนะคุกกี้เสร็จแล้วก็เอา Midjourney เนี่ยมาช่วยสร้างภาพประกอบต่อได้อีกนะอุ๊ยตื่นเต้นน่ะเฮ้ยหรือว่าคนที่เป็นใบ้พูดไม่ได้ต่อไปเนี้ยเขาก็แค่คิดในหัวแล้วก็รู้แล้วว่าเขาอยากพูดอะไรอันนี้ก็ใช่เชื่อไหมว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีอีกงานวิจัยหนึ่งของ University of California นะฮะเขาช่วยให้ผู้หญิงคนนึงที่เป็นสโตรกหรือว่าอาการขาดเลือดในสมองเนี่ยจนทำให้พูดไม่ได้มา18ปีนะครับสามารถกลับมาสื่อสารกับสามีของเธอได้โดยให้ AI เนี่ยแปลงคลื่นสมองมาเป็นคำพูดแถมยังแอดวานซ์ไปอีกขั้นนึงโดยการที่เขาเก็บตัวอย่างเสียงของเธอคนเนี้ยจากในสมัยที่ยังพูดได้เอาไว้แล้วก็พอ AI ถ่ายทอดออกมาใหม่มันก็จะเป็นเสียงของเธอเองเนี่ยแหละเรียกว่าพอสามีของเธอได้ยินเสียงเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีนะครับถึงกับน้ำตาคอเลยแหละถ้าเป็นคุกกี้คงร้องไห้เหมือนกันน่ะแบบนี้ก็รวมถึงคนที่ป่วยเช่นเป็นอัมพาตขยับไม่ได้พูดไม่ได้นอนเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนิทราแต่สมองยังทำงานอยู่แบบนี้เขาก็มีโอกาสกลับมาพูดคุยกับเราได้อีกสิโอ้ยนี่มันมหัศจรรย์มากเลยอะเรียกว่า AI เนี่ยไม่ใช่เทคโนโลยีไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะครับมันสามารถมอบชีวิตใหม่ๆให้กับใครหลายๆคนในโลกรวมถึงญาติพี่น้องของพวกเขาได้เลยล่ะฝากกดไลค์กดติดตามวิดแคสและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ